ังจากที่พวกเราเดินตะลุยป่าคามิโคจิชาร์จพลังกันไปแบบเต็มๆแล้วพวกเราก็นั่งรถบัสข้ามคืนจากเมืองมัตสึโมโตะมายังโอซาก้าและคลิปนี้เราจะมาลุยโอซาก้ากันแบบช่ำๆทั้งวันกันเลยครับผมหลังจากที่หลับๆตื่นๆทั้งคืนตอนนี้เราก็ถึงโอซาก้าแล้วครับที่ฮันคิวซันบันไกสเตชันสำหรับข้ามรถบัสข้ามคืนก็ตกคนละ 6,900 เยนเรานอนยาวจากมัตสึโมโตะเลยนะครับข้างหน้าเราก็คือโยโดบาชิอุเมดะแต่เรายังไม่ไปนะครับตอนนี้ต้องเดินไปขึ้นรถไฟต่อที่อุเมดะสเตชันเพื่อไปลงสถานีนัมบะแล้วต่อรถไฟอีกสายแล้วเดินต่ออีกไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็ถึงโรงแรมแล้วโดยวันนี้เราจะเดินทางด้วยตั๋ว One Day Pass สามารถมาซื้อที่ตู้ได้เลยครับแบบนี้ One Day Pass ใช่ไหมคะใช่ครับเห็นแบงค์หมื่นมันได้ไหมอ่ะแบงค์หมื่นรับได้เท่าไหร่น่าจะได้นะอ่ะลองดูคนละ820เยนอันนี้ซื้อทีละ3คนเลยฮะสูงสุด3คนโอเควันเดย์พาสอันนี้นะใช่ต้องจิ้มแต่ก่อนไม่เปิดเนาะจะหย่อนหย่อนต้องสั่นแบงค์แล้วกดอันนี้โอเคครับได้ตั๋วเรียบร้อยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเป็นการ์ดแบบนี้แหละถ้ามากันเยอะๆนะครับก็ต้องซื้อครั้งละ3ใบเท่านั้นซึ่งวันที่เรามาเป็นวันธรรมดาและช่วงเร่งด่วนด้วยครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นน่าจะพลุกพล่านมากๆเลยอย่างที่เห็นจะเห็นว่าแต่ละขบวนคนญี่ปุ่นนี่อัดแน่นมากๆเลยตอนนี้มาถึงสถานีนัมบะแล้วครับเรามารอต่ออีกขบวนกันลงไปบางส่วนถูกไหมไม่เป็นไรและถึงสถานีปลายทางแล้วคินเทสึนิปปอนบาชิสเตชันจริงๆเราลงนัมบะแล้วเดินมาเลยก็ได้นะครับแต่ผมว่ารู้สึกมันจะไกลไปหน่อยก็เลยนั่งรถไฟเอาดีกว่าเราจะเดินขึ้นไปแถวๆคลองโดทงบุริกันครับใครที่มาเที่ยวไม่ง้อทัวร์ก็คงจะชินกับสภาพทุลักทุเลแบกกระเป๋ากันแบบนี้นะครับและข้างหน้านี่เองครับคือโรงแรมของเราเดินจากสถานีรถไฟไม่ไกลเท่าไหร่ที่นี่ก็คือเวลิน่าโฮเทลชินไซบาชินาโงมิอยู่ไม่ไกลจากป้ายกุริโกะเลยครับสะดวกมากมาดูภายในห้องพักกันครับก็จะเป็นเตียงคู่นอนสบายไม่ต้องมาเบียดอัดกันในเตียงเดียวตัวห้องเองก็ค่อนข้างจะกว้างไม่อึดอัดเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับที่เคยพักมานะครับมีทีวีมีตู้เย็นห้องน้ำในตัวพร้อมเลยนี่จะเห็นว่าตรงพื้นเนี่ยยังพอมีพื้นที่ให้เรากางกระเป๋าออกมาได้นะครับบางโรงแรมเนี่ยคือต้องกางกระเป๋าบนที่นอนกันเลยนะครับโหแคบมากๆอันนี้คือดีมีตู้เซฟให้ด้วยมีช่อง USB เสียบสายชาร์จได้มีแก้วน้ำกาน้ำพร้อมไดเป่าผมก็มีด้านล่างจะเป็นตู้เย็นขนาดมินิครับไซส์กำลังดีตรงนี้ก็เผื่อไฟดับนะครับก็สามารถใช้ไฟฉายเนี่ยก็แค่ดึงออกมาไฟก็ติดแล้วโอ้ยอย่างเจ๋งอ่ะราคาห้องพักที่นี่นะครับคืนละ 10,000 เยนพักได้2คนครับ
โดยแผนที่เที่ยวของวันนี้นะครับผมทำเอาไว้ขอบอกว่าแน่นมากๆเลยอะมาดูกันครับว่าจะไปได้ครบไหมปะเราไปเที่ยวกันเลยครับเริ่มเลยที่แรกเราจะไปที่ตลาดคุรุมงครับเล่นจักรยานคนโอซาก้าเนี่ยใช้จักรยานเยอะพอๆกับโตเกียวแหละแล้วก็ซิ่งซะด้วยเดินต้องระวังด้วยนะครับอย่าไปเดินเล่นจักรยานเขาล่ะเนี่ยเราจะเห็นได้ตลอดทางเลยและเราก็ถึงแล้วครับตลาดคุรุมงแห่งโอซาก้าเดินมาจากโรงแรมแค่600เมตรเองที่นี่แต่เดิมชื่อว่าตลาดเอเมจิตามชื่อวัดเอเมจิที่ตั้งอยู่ใกล้ๆนะครับแต่หลังจากตัววัดเนี่ยได้ถูกทำลายลงในยุคสงครามโลกครั้งที่2ตัวตลาดเองก็เลยถูกเปลี่ยนเป็นชื่อคุรุมงอิจิบะซึ่งแปลว่าตลาดประตูดำครับตามประตูดำของวัดเอเมจิที่เคยมีอยู่นั่นเองมีเนื้อย่างเสียบไม้สีดูดีเชียวร้านนี้ผลไม้เคลือบน้ำตาลตลาดที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงเช้ายัน6โมงเย็นเลยครับซึ่งตอนนี้เรามาค่อนข้างจะเช้าไปหน่อยนะครับตลาดยังไม่เปิดเต็มที่นะครับร้านต่างๆยังเปิดแค่บางส่วนเท่านั้นเองช่วงเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยคนน่าจะเยอะคึกคักกว่านี้แน่ๆแหละนี่คืออะไรอ่ะมันม่วงป่ะชิ้นละ600เยนนี่โมจิสตรอเบอรี่เหมือนตลาดปลาซึกิจิเลยด้านนี้น่าจะตั้งร้านกันยังไม่เสร็จนะครับโล่งเชียร้านนี้เป็นของสดเป็นอาหารทะเลครับมีหลากหลายมากมายขาปูเบ้อเริ่มเลยร้านนี้ก็จะมีข้าวปั้นมีปลาไหลย่างเฮ้ยมีขนมด้วยเว้ยของข้าวของหวานนี่ครบเลยครับหลังจากที่เดินเซอร์เวย์มาสักพักเราก็มาจัดกันที่ร้านนี้เลยครับคุรุมงซูชิเห็นมีเมนูละลานตาน่าทานมากๆครับมีทั้งซาชิมิเทมปุระนี่เมนูปลาปักเป้าที่ญี่ปุ่นนะครับเชฟที่จะแล่เนี่ยต้องมีใบรับรองเท่านั้นถึงจะขายได้อ่ะเราขอจัดแบบเบสิกกันครับซาชิมิมากุโร่ก่อนเลยกับที่เห็นขาวๆมันแซกๆแบบเนี้ยไม่ใช่โอโทโร่หรอกครับอันนี้คือซูชิเนื้อดิบย้ำว่าเนื้อดิบเลยนะเอาจริงๆผมอ่านพลาดไปสั่งผิดมานั่นเองสองเมนูคนอื่นดีกว่าครับข้าวหน้ามากุโร่มีไข่ด้วยมีอุด้งกุ้งเทมปุระแล้วก็เทมปุระผักต่างๆอิตาดาคิมาสจานแรกก็ซาชิมิทูน่าครับรสชาติก็กลางๆนะครับโอเคอยู่และนี่คือเมนูเจ้าปัญหาของผมครับซูชิเนื้อดิบความรู้สึกแรกเลยนะครับคือมันคนละเรื่องกับสิ่งที่คิดในหัวครับคือรสชาติมันมีความหวานๆอร่อยกว่าที่คิดนะครับอันนี้คือเซอร์ไพรส์ในรสชาติจริงๆแต่ถึงยังไงนะครับมันก็ยังแปลกๆอยู่ดีนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นการกินเนื้อวัวดิบๆครั้งแรกในชีวิตเลยอะต้องกินของดองแก้เลี่ยนซะหน่อยโอเคขึ้นมากๆแล้วเราไปต่อกันครับที่ย่านอเมริกามูระเดินยาวหน่อยครับกิโลกว่าๆอเมริกามูระหรือเรียกย่อๆกันว่าอเมมูระนับเป็นย่านวัยรุ่นที่รวมร้านค้าแฟชั่นสไตล์อเมริกันถือว่าเป็นย่านที่มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกไม่น้อยไปกว่าคนญี่ปุ่นเจ้าถิ่นเลยแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่นที่มาเดินย่านนี้นะครับถือว่าเด็ดไม่แพ้ย่านชิบูย่าในโตเกียวเลยครับ
ทั้งยังเป็นที่นิยมมาแฮงเอาท์ของเหล่าวัยรุ่นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยจะมารวมตัวทำกิจกรรมชิคๆคูลๆอย่างแบบแสดงดนตรีสดเต้นรำโคเวอร์ต่างๆรวมไปถึงแนวอาร์ตอาร์ตนะครับหลายรูปแบบเลยนี่เราจะเห็นว่าสินค้าตามร้านต่างๆนะครับตลอดสองข้างทางเนี่ยมันจะออกเป็นสไตล์อเมริกันกันหมดเลยครับวิมีมวยไทยด้วยมีเจ้าแบริกนะครับมาโชว์อยู่ด้วยเนี่ยเห็นไหมออกแนวแบบฮิปฮอปฮิปฮอปหน่อยมันก็มีความมิกซ์กันนะครับระหว่างอเมริกันกับญี่ปุ่นเนี่ยมุมนี้เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมบนยอดตึกมีเทพีเสรีภาพด้วยเนี่ยเขาก็เป็นสไตล์ของย่านนี้เลยครับนี่แล้วก็อีกร้านหนึ่งที่พลาดไม่ได้ครับ Second Street อันนี้ผมเคยไปที่นอกเมืองมาแล้วนะครับตอนนั้นไปทางฝั่งโตเกียวย่านไซตามะของเยอะมากของละลานตาเลยแต่สำหรับช็อปที่นี่ผมว่ามันน่าจะดูแบบแคบๆเล็กๆหรือเปล่าชั้นแรกก็เต็มไปด้วยรองเท้านะครับสนิเกอร์นี่เป็น Nike มีหลากหลายรุ่นเลยแล้วก็มีพวกเสื้อผ้านะครับอุ้ยมีบอร์ดด้วยบอร์ดลายสวยๆทั้งนั้นแหละเสื้อแบบฮิปฮอปแนวแบบสเก็ตนะครับแล้วก็มีพวกแอคเซสซอรี่แว่นตากระเป๋านาฬิกาอะไรพวกนี้ครับมีโหเสื้อเพียบเลยนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับยังไม่เยอะเท่าสาขาที่เราไปนอกเมืองที่ไซตามะนะครับโหอันนั้นแบบเป็นแบบโหเป็นโกดังใหญ่ๆเลยอะละลานตามากใครสายสนิเกอร์ก็ลองมาแวะมาส่องกันได้ครับบริเวณรอบๆนะครับก็เป็นประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเรายังคงมาเช้าเกินไปหรือเปล่ามันยังดูแบบหวงเหวงเงียบเหงายังไงก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะคึกคักตอนบ่ายๆเหมือนกันโอ้ยนี่ร้านทาโกยากิทาโกยากิลุงอย่างลูกนิมิตก็มีของกินตามทางเหมือนกันครับใครชอบเสื้อผ้าสไตล์อเมริกันนะครับแล้วก็มาญี่ปุ่นเนี่ยก็ลองมาแวะกันดูได้นะครับมีแหล่งกดตู้คาชาปองด้วยไหนมาส่องดูซิมีลายอะไรน่าสนใจมากจินจังไงเพื่อนจินจังกับจินจังอันนี้น่าสนใจกาเมล่าแต่ส่วนใหญ่ตู้อื่นมันจะเป็นแบบออกแนวเด็กๆไปซะหน่อยครับอยากได้โบอยากได้ชินจังอ่ะตู้นี้ชินจังมากันครบแก๊งเลยป่ะเนี่ยอ่ะจัดเลยอ่ะดูดิได้ตัวอะไรโบน่ะโอ้ยโบจังที่มุกไหลอย่างห่าเท่าที่เดินเท่าที่เซอร์เวย์มานะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับเดี๋ยวเราจะไปกลับไปในย่านชินไซบาชิกันดีกว่าจะไปห้างห้างนึงนะครับโอ้โหรวมแบบรวมสินค้าคาแรคเตอร์หลากหลายเลยนะครับอันนั้นน่ะน่าจะได้เสียตังค์บ้างแหละเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยครับไปกันเลย
ไปต่อกันที่ชินไซบาชิตรอกช้อปปิ้งแห่งโอซาก้าที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมองไปทางไหนก็เจอแต่คนไทยทั้งนั้นเลยที่นี่ไม่ว่าจะตอนไหนก็คนเดินเยอะคึกคักตลอดเลยนะผมเองที่มาก็ว่าจะมาหารองเท้าสักคู่หนึ่งครับดูซิว่าจะได้ไหมเดินมาเจอร้านหนึ่งครับแวะสักหน่อยดูไหมหน่อยนึงโซนนี้ Nike Air หลายสีเลยยังไม่โดนครับแล้วรู้สึกว่าราคายังไม่โอเคเท่าไหร่ด้วยเราไปส่องร้านอื่นกันดีกว่าามาลองดูที่ Adidas Shop กันดีกว่าครับเท่าที่เดินดูก็ยังไม่มีอะไรน่าโดนเลยอะและสุดท้ายเรามาจบกันที่ ABC Mart Grand State ร้าน ABC นี่เขาถูกกว่าร้านอื่นจริงๆครับก็จัดคู่นี้มาเลย Nike สีดำมีคลิปเหลืองสวยดีถูกใจผมสุดๆราคา 3,500 บาทครับเดินมาอีกหน่อยครับจะเจอกับร้านนี้ C Plus Plus คือร้านรวมตู้หมุนไข่กระจะปองนั่นเองดูสิคนเยอะมากแน่นร้านเชียวมีชั้น2ด้วยนะโอซาก้าแอเรียกับริชแอเรียคืออะไรอ่ะตู้นี้น่าจะเป็นการหมุนไข่เจอเลขตรงกับตู้ไหนก็เอารางวัลตู้นั้นไปเลยครับคิดว่างั้นนะเราไปดูฝั่งโอซาก้าแอเรียบ้างตุ๊กตุนคินิคุแมนเหมือนกาก้าคำคำสมัยเด็กเลยอะชั้น2นี่ตู้แน่นพอๆกับข้างล่างเลยครับนี่ตุ๊กตุนอีกแล้วจากชินจาปาฮีโร่ยูนิเวอร์สมีชินอุลตร้าแมนชินอีวาเกเลียนชินก็อดซิลล่าและชินคาเมโรเดอร์ครับน่ารักดีก็เป็นจุดหมุนกระจะปองที่จุใจมากๆครับในชินไซบาชิมาที่เดียวก็หนักใจแล้วล่ะแต่ยังไม่หมดนะครับสำหรับของเล่นเดินต่อไปอีกนิดนี่เลยครับเราจะเจอกับร้าน Ideon ชินไซบาชิ Store เราเข้าไปดูกันครับว่ามีอะไรน่าสอยบ้างคนรักชินจังเนี่ยมาได้เลยครับเพียบโปเกมอนเนี่ยมีครับ
นี่มีกันพานะเนี่ยส่วนนี้ก็สินค้าจากพวกบันไดนะครับอย่างโชโกคินฟิกูอาร์ตกันพลาเอ๊ะนาโนบล็อกก็มีนะครับน่ารักเวอร์เฮ้ยเฮ้ยดราก้อนบอลในแบบพิกเซล8บิตโคตรเจ๋งอ่ะโดยเฉพาะแก๊งนี้ครับหน่วยรบพิเศษกินิวอันนี้พวกงานประกอบนะครับลายฟิกูไรส์สแตนดาร์ดกันพลาก็มีเยอะอยู่นะยังครับยังไม่หยุดใจมากับช่องเราครับก็ต้องเน้นของสะสมพวกคาแรคเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมแนะนำที่นี่เลยครับห้างพาโก้ในชินไซบาชินี่แหละขึ้นมาชั้น6เลยครับจะเป็นโซนพาโก้สป๊อปอัพคัลเจอร์ครับประเดิมที่นี่เลยก็ซิล่าสโตร์โอซาก้ามีก็จิตัวใหญ่ยืนประจำร้านอยู่ด้วยสินค้าต่างๆจากก็ซิล่า minus one มีเสื้อยืดลายก็ซิล่าด้วยนะน้องมอสตราตุ๊กตาน่ารักเชียวมีทั้งฟิกเกอร์ทั้งซอฟต์ไวนิลให้เลือกช็อปครับลายเสื้ออันนี้เก๋ดีฮะเสื้อลายปักตรีมก็ซิล่าเอ๊ะนี่ก็ซิล่าเลยเนี่ยตัวเขียวและหน้าเอ๋อมากฮาดีอ่ะโอ้ยน้องแฮมทาโร่สวมชุดก็อดซิลล่าด้วยเอาเขาสิแล้วดูก็อดซิลล่าสีชมพูมันจะมุ้งมิ้งเกินไปมั้ยมีหลายสีด้วยนะครับร้านถัดมาครับเป็นเครยอนชินจัง Official Shop Action Department ร้านนี้เต็มไปด้วยสินค้าของชินจังทุกประเภทเลยครับตั้งแต่ฟิกเกอร์คุกกี้ไปจนถึงขนมขบเคี้ยวเสื้อผ้าและอื่นๆอีกเพียบเลยครับมีมิสเอกกับฮิโรชิหน้าอย่างฮา มีชุดนอนลายสุดโปรดจริงจังด้วยเจ้าชิโร่กับบ้านของเขาสำหรับสาวกสตูดิโอจิบริต้องถูกใจแน่นอนครับเพราะร้านนี้คือดองโกริเคียววาโกคุที่เต็มไปด้วยสินค้าจากภาพยนตร์คลาสสิกหลายเรื่องของจิบลิสตูดิโอเราก็จะเจอเจ้าโตโตโร่ครับยืนอวบๆอยู่หน้าร้านหน้าจกพุงดีจังนี่เจ้าพูดใน Spirit Away ทำเป็นกระเป๋าน่ารักไปอีไอ้นี่กาน้ำชาเหรอเนี่ยน้องเขาหยอดมันเลยนะครับเป็นกระปุกออมสินผีไร้หน้ากินเข้าไปเลยเจ้ารูปปั้นตรงทางเข้าอุโมงค์นี่นาด้านนี้มีโตโตโร่อีกเพียบนี่นี่มีมุมมาให้นั่งถ่ายรูปเหมือนในอนิเมะเลยครับเจ้าผีไร้หน้ามุมนี้ฮิตมากนะครับคนต่อคิวยาวเลยร้านต่อไปเอาใจคอเกมค่ายแคปคอมครับอบูเกตมีพี่ริวยืนโชว์ริวเคนเท่ๆอยู่หน้าร้านเลยนี่ร็อกแมนมาในรูปแบบ8บิตอย่างคูลร้านนี้ก็มีของใช้ของสะสมน่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นเขาล่ะแฟนเกมแคปคอมซื้อเอาไว้แต่งห้องน่าจะฟิตมากๆเลยเชียวครับ
ที่นี่ก็มี Lego Shop น่าจะถูกใจหลายๆคนเลยนะหลังๆเนี่ยเขาทำออกมาหลายแนวมากๆเลยนี่ต่อเป็นมอเตอร์ไซค์ดูดีเทลนี่สิหุ่นงานละเอียดสุดๆโอ้ยกาแล็กซี่งามมากนะครับแล้วตัวบริกเนี่ยมันดูคล้ายๆสเก็ตดาวมีมิติสวยจริงๆมีฐานปล่อยจรวดด้วยบิลิเคนเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของโอซาก้าตัวเบิ้มเลยมุมนี้เนี่ยเน้นความเป็นญี่ปุ่นมากๆนะครับมีทั้งบอนไซมีภาพวาดลายคลื่นสึนามิชื่อดังอีกด้วยเราไปกันต่อครับโดยเราจะนั่งรถไฟสายมิโดซูจิใช้เวลาประมาณ19นาทีสายเดียวถึงเลยนะเข้ามาแล้วก็อาจจะงงๆนิดนึงครับให้สังเกตป้ายไว้เขาบอกว่าให้ขึ้นไปที่ชั้น16ก็ต้องหาทางเดินตามไปนะครับมันจะซอกแซกนิดนึงต้องตั้งสติดีๆหน่อยแล้วมาถึงชั้น16แล้วครับไปตรงเคาน์เตอร์ขายตั๋วได้เลยซึ่งผมเองเนี่ยได้ซื้อตั๋วออนไลน์ไว้ล่วงหน้าแล้วครับแค่แสดง QR code เท่านั้นขึ้นลิฟต์ต่อขึ้นไปนะครับยังชั้น60พนักงานก็จะบอกให้เราแงนมองด้านบนไว้นะハルカスの最上部を体験できる。エッジとハルカスの絶景です。ここがいいです。ハルカス360階天井回廊です。ตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้น60เรียบร้อยแล้วครับป่ะเราไปชมวิวมุมสูงของโอซาก้ากันมุมมองช่างอลังการดีจริงๆจากที่ผมเคยไปโตเกียวสกายทรีหอคอยที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นที่โตเกียวมาแล้วนะครับรู้สึกถึงความแตกต่างได้อย่างหนึ่งคือที่โตเกียวเนี่ยเราจะเห็นแต่ตึกสูงๆเนี่ยอัดแน่นเต็มไปหมดแต่ตัดภาพมาที่โอซาก้านะครับจะมีตึกสูงน้อยกว่ามากๆส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนปกติทั่วไปก็เลยจะดูโล่งๆสบายตากว่าโตเกียวเยอะเลยครับดูถนนด้านล่างนะครับจากความสูงชั้นที่60โอ้ยมุมย้อนแสงแบบนี้มันสวยมากๆเชียนี่หน้าตาของตั๋วที่นี่นะครับราคา 1,800 เยนซื้อหน้างานหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้เขาทำเป็นกราฟิกเปรียบเทียบเลยนะครับที่นี่เขาสูงเป็นอันดับ3รองจากโตเกียวทาวเวอร์และอันดับ1ก็คือโตเกียวสกายทรีครับนี่ตรงนี้มีเหมือนฟิลเตอร์สีมาให้เล่นด้วยนะครับเบื่อสีธรรมชาติใช่ไหมเราก็ย้อนเป็นสีเขียวอ่ะสีน้ำเงินดูดีกว่าแฮะหรือว่าสีแดงสีม่วงอ่ะสีน้ำเงินเนี่ยสวยสุดเลยยืนบนนี้เราซูมไปด้านล่างเห็นอะไรไหมนั่นก็คือหอคอยซึเทนคาคุที่ชินเซไกเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่นั่นแหละครับลงมา1ชั้นนะครับจะเจอโซนขายของที่ระลึกมาสคอตของที่นี่น่ารักดีฮะมีโมเดลจำลองด้วยเอ๊ะที่นี่มีชินช้าสวรรค์ด้วยเหรอ
นอกจากชั้นบนตรงนี้ก็ยังมีสวนมาให้เดินเล่นเดินชิลกันด้วยชมวิวกันเต็มอิ่มแล้วนะครับไปต่อกันเลยโดยเราแค่เดินชิลๆไปไม่ไกลนะครับกิโลนิดๆจากฮารุกะเนี่ยครับปากทางเข้ามันจะเป็นอุโมงค์แบบนี้นะครับโซนเนี้ยมันจะใกล้ๆที่เขาเรียกกันว่าสลัมของโอซาก้าเลยนะย่านเนี้ยแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับโดยในตรอกนี้ฟิลมันจะคล้ายๆชินไซบาชิเลยครับแต่ว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยจะเป็นร้านที่ขายอาหารล้วนๆเลยอะไรเนี่ยยังกับลูกชิ้นเสียบไม้ยาวเขามุ่งอะไรกันเนี่ยอ๋อจะเป็นที่ซ้อมยิงธนูนี่เองนี่ชมรมบอร์ดเกมใช่ไหมเฮ้ยฟิลแบบงานวัดเลยนี่นาน้อนๆทำอะไรกันน่ะเฮ้ยเสืออ๋อร้านรวมเสื้อผ้าลายเสือนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของชาวโอซาก้าเลยนะคนที่เนี่ยเขาชอบแบบสีสันฉูดฉาดแตกต่างจากฝั่งโตเกียวเลยกระจาปองลึกลับตู่กระจาปอง18บวกอันนี้ผมเคยเห็นคนอื่นหมุนมาแล้วนะครับเห็นว่าบางคนก็หมุนได้เจอกางเกงในอะไรอย่างเงี้ย ผมเองก็อยากรู้นะครับแต่ว่าไม่ขอเสี่ยงดีกว่าอันนี้ดูน่าสนใจดูเครียดๆดีเอ๊ะอันนี้สะดุดตาผมมากๆครับคืออะไรอะลูกกรอกเหรอ New World Baby ชินเซไกนี่มันก็แปลว่า New World เนี่ยแหละครับโลกใหม่มีรูปปั้นบิลิเคนเทพแห่งโชคลาภว่ากันว่าถ้าไปลูบฝ่าเท้านะครับก็จะนำความโชคดีมาให้ด้วยร้านค้าสองข้างทางนะครับแค่เดินก็รู้สึกเพลินตื่นตาตื่นใจตลอดทางเลยเนี่ยเนี่ยแบบนี้มียิงปืนงานวัดหลายร้านเลยนะครับมีร้านตัดผมด้วยร้านค้าที่นี่นะครับสังเกตจะเป็นป้ายแบบ 3D นะครับส่วนใหญ่อ่ะเป็นอะไรที่โชงช้างมากเทพบิลิเคนเป็นน้องหมาเหรอและร้านอาหารทางด้านซ้ายนะครับแต่ก่อนเขาเป็นปลาปักเป้าห้อยอยู่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ได้เอาออกไปแล้วก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันข้างหน้าเราจะเห็นหอคอยซึเทนคาคุแล้วนะครับใครผ่านมาก็ต้องขอถ่ายรูปเช็คอินสักนิดนึงแหละนะโดยแผนของเราตอนแรกนะครับจะต้องขึ้นหอคอยซึเทนคาคุนี้ด้วยแต่ว่าคิวยาวมากๆน่าจะไปต่ออีกที่ไม่ทันเวลาครับเราเลยอดขึ้นไปเลยด้านล่างนี่คือจุดซื้อตั๋วนะเราเลยมาหาอะไรรองท้องเบาๆกันที่นี่ครับคุระซูชิก็จะมีสาขาทั่วทั้งโอซาก้าและโตเกียวเลยนะเป็นซูชิสายพานที่ได้รับความนิยมทั้งคนญี่ปุ่นเองและนักท่องเที่ยวอีกด้วยด้านในยังมีตู้กระจาปองอีกแน่ก่อนเริ่มสั่งอาหารนะครับขอให้เลือกก่อนนะครับว่า
จะลุ้นกาชาแบบปกติหรือแบบการันตีทุกๆ3จานโดยจะต้องเพิ่มจานละ10เยนด้วยนะเราเอาแบบ plus นี่ครับเราจะสามารถสแกน QR code เพื่อดูเมนูและสั่งอาหารทางสมาร์ทโฟนได้หรือว่าจะใช้แท็บเล็ตปกตินี่ก็ได้ครับนี่นี่นี่ดูเมนูแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีของข้าวของหวานครบเลยนะอ่ะกดสั่งเลยบนโต๊ะก็จะมีผงชามัทฉะมาให้กดชงน้ำร้อนฟรีๆเลยครับผงชานี่ดูแบบเจ้มจนมากมันน่ากินไปหมดเลยครับไม่รู้จะกินอันไหนก่อนนี่ด้านบนนี่คือตู้กาจาปองครับเดี๋ยวเราจะมาใช้จานหยอดแทนเหรียญกันดูจัดขนมของกินประจำเมืองโอซาก้ากันก่อนเลยครับทาโกยากิชิมแล้วรสชาติก็โอเคนะครับอร่อยดีข้าวปั้นหน้ามากุโร่และที่เราหยิบมาเรื่อยๆครับราคาจะเริ่มต้นที่115เยนจนถึงจานละ300กว่าเยนนะครับก็แล้วแต่หน้าที่บอกมื้อนี้เราจะแค่รองท้องเท่านั้นนะครับยังมีมื้อใหญ่รอเราอยู่ได้เวลาหยอดกาจาปองแล้วครับโดยหมุน1ครั้งจะใช้การหยอด5จานนะครับเห็นไหมหน้าจอมันนับเลขจานที่เราหยอดไปพอหยอดครบ5ใบนะครับมันก็จะเข้าเกมอัตโนมัติเลยเฮ้ยได้เลยเหรอเนี่ยไม่ใช่แฮลนะครับหยอดต่อครับมาแล้วอันนี้ได้แน่ๆเดาว่ารอบนี้มันต้องได้ชัวร์เห็นไหมได้มันล็อกไว้มาแล้วเห็นไหมนี่ไหนอ่ะอ๋อมารอนานแล้วหรอแกะนั่นไงเสร็จไหมได้เข็มกลัดเสาหลักดาบพิฆาตนี่เองเข็มกัดเสาหลักร้องท้องกันแล้วไปต่อกันเลยครับโดยนั่งรถไฟสายมิโดซุจิเหมือนเดิมครับนานหน่อยนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงและที่นี่คือทีมแลบโบทานิคอลการ์เด้นแห่งโอซาก้าผมเองก็เคยไปทีมแลบบอโดเลสและล่าสุดทีมแลบแพลเน็ตของฝั่งโตเกียวมาแล้วคราวนี้มาลองดูกันครับว่ามันจะแตกต่างกันไหมตัวนิทรรศการเองนะครับจะจัดในสวนพฤกษศาสตร์นางาอิอยู่ค่อนข้างจะลึกนะครับต้องเดินเข้าไปอีกสามารถซื้อตั๋วหน้างานหรือว่าซื้อออนไลน์ล่วงหน้าได้เลยครับราคา 2,200 เยนตัวเดียว光の色や音が変化し周囲に連続していきます When people touch or get close to some of the artworks the color of light and sound transform and spread continuously across the space the ecosystem and the environment all form a continuity without boundariesโซนแรกพอเราเดินพ้นประตูสวนเข้ามาด้านในนะครับจะเจอกับต้นไซปรัสขนาดใหญ่เรียงรายอยู่2ข้างทางที่เชื่อมกับทางเข้าสวนไปสู่ทะเลสาบโออิเคะผ
ความกรุ้งกริ้งของโซนนี้นะครับคือทุกก้าวย่างที่เราเดินน่ะจะมีแสงไฟตามต้นไซเปรสก็จะแบบสว่างขึ้นมาตามการเคลื่อนไหวของเรานะครับบอกเลยว่างานดีละเมียดมากๆเลยอ่ะโซนนี้จะเป็นไข่เรืองแสงนะครับที่ตั้งเรียงรายอยู่ในสวนดอกคาเมเลียซึ่งจะมีทั้งไข่แบบขุ่นและแบบใสๆนะครับให้เรามาได้เล่นดูความวิบวับกันเข้าไปโซนแรกๆนะครับจะเจอกับน้องไข่ขุ่นก่อนสามารถอินเตอร์แอคทีฟกับคนดูได้ด้วยพอเราผลักมันไปนะครับก็จะเปลี่ยนสีและเสียงเพลงก็จะเปลี่ยนไปด้วยทางนี้ก็คือเซตของน้องไข่ใสครับก็จะตอบโต้แบบเดียวกับน้องไข่ขุ่นเลยครับดูเผินๆเนี่ยมันจะคล้ายๆไข่เอเลี่ยนอยู่เหมือนกันนะเดินมาจุดต่อไปครับจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนิทรรศการนี้เลยประติมากรรมขนาดยักษ์เป็นสี่เหลี่ยม3ชิ้นตั้งเอียงกันไปมาคนละองศาพื้นที่รอบๆผลงานจะเป็นเหมือนเกาะที่ล้อมไปด้วยต้นไม้มีนกและแมลงอยู่ด้วยซึ่งผลงานของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีนกบินเข้าออกอยู่จริงๆด้วยนะเมื่อเวลาที่นกบินผ่านนะครับแสงมันก็จะพลิ้วไหวตามไปด้วยจุดต่อไปครับจะเป็นการจัดแสดงโคมไฟระยิบระยับที่เปิดอยู่ท่ามกลางทะเลสาบโออิเคแล้วก็มีเพลงคลอเอื่อยๆนะครับลมโกรกเย็นๆฟิลลิ่งมันดีจริงๆอันนี้แสงเขาน่าจะเรืองตามคนที่เดินผ่านด้วยนะครับเท่าที่สังเกตดูจุดนี้เป็นทุ่งหญ้ากว้างๆนะครับที่เราสามารถเดินเล่นไปตามจังหวะของแสงสีเสียงได้ด้วยนะครับเดินแล้วเพลินตาเพลินใจจริงเป็นอีกจุดที่เพลินดีนะครับสนุกดีด้วยลูกบอลยักษ์เรืองแสงหลากสีสันที่มีขนาดสูงท่วมหัวเลยตั้งเรียงรายอยู่ใต้ต้นยูคาลิปท่ามกลางเสียงเพลงชวนให้รู้สึกผ่อนคลายมากๆครับก็มาถ่ายรูปแนวซิลูเอทนะครับก็จะเท่มากๆเลยยังคงเป็นอินเตอร์แอคทีฟกับคนดูโดยการโยกน้องไปได้เหมือนเดิมครับมันเปลี่ยน
เดือนสี่แบบว่างงว่าสรุปมึงเปลี่ยนตามจริงไหมป้ายเตือนนะครับอย่าไปตีชิ้นงานนะอาจจะเกิดความเสียหายได้อีเดินลุยเข้าไปเหมือนเขาวงกตเลยครับมันดูฟิลเหมือนบ้านบอลเหมือนกันนะเนี่ยจุดนี้เราต้องเดินไปตามเส้นทางที่มืดตึบเลยครับดูมีเพียงแสงเลเซอร์สีเขียวที่สาดเข้ามาผ่านตัวเราและต้นไม้พอโดนตัวคนเนี่ยเหมือนหนังทรอนเลยนะเนี่ยโซนติดๆกันจะเป็นฟิลเหมือนใครก็ไม่รู้กำลังตวัดผู้กันลากเส้นพริ้วๆสวยๆบนอากาศที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ครับอันนี้ส่วนตัวรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆครับและชอบมากๆด้วยเนี่ยเนี่ยมันกินพื้นที่กว้างมากๆครับดูอลังการดีเดินต่อมาเราจะเจอลูกไฟปริศนาลอยอยู่กลางอากาศความเก๋ของไฟดวงนี้คือใครที่โหลดแอปมาด้วยนะครับเอามือถือเข้าไปส่องเนี่ยเปลวไฟที่อยู่ตรงหน้าก็จะถูกเก็บเอาไว้ในมือถือของเราเหมือนเราได้นำผลงานชิ้นนี้กลับไปกับเราด้วยนั่นเองสำหรับทีมแล็บ Botanical Garden Osaka เป็นอีกหนึ่งผลงานศิลปะ Immersive ระดับโลกที่ใครมาเที่ยวที่เมืองโอซาก้าก็ต้องมาลองชมกันครับและต่างจากที่โตเกียวก็คือที่นี่เป็นเอาท์ดอร์ทุกจุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดให้เข้าเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะจ๊ะส่วนตอนนี้ท้องร้องแบบเต็มที่แล้วเราจะนั่งรถไฟย้อนกลับไปชินไซบาชิเพื่อมาจัดมื้อใหญ่ที่นี่ครับอยู่ตรงโดโทบุริร้านชาบูชาบูออนยะไซจริงๆในไทยก็มีมาเปิดแฟรนไชส์อยู่หลายสาขาแล้วนะครับแต่ผมเองก็ยังไม่เคยลองวันนี้มาจัดแบบออริจินัลที่ญี่ปุ่นกันโดยทางร้านเนี่ยก็มีให้เลือกทานได้หลายแบบเลยครับแต่พวกเราเน้นบุฟเฟ่กินไม่อั้นครับจะเป็นเซตเนื้ออันนี้ก็มีเนื้อหลากหลายแบบเลยครับเนื้อวัวดำญี่ปุ่นเนื้อสันนอกและอีกเพียบมีพวกเครื่องเคียงต่างๆมีสลัดและแน่นอนต้องมีเซตผักด้วยแล้วก็มีซุปมีข้าวมีโจ๊กอุด้งและที่ขาดไม่ได้เลยครับของหวานครบเลยสามารถเติมเนื้อสัตว์ผักและของหวานกว่า60ชนิดฟรีและสามารถนั่งทานได้ถึง2ชั่วโมงจุกๆไปเลยจ้าเอ๊ะนี่มันเนื้ออะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วครับลายยังจำเลยซูมเข้าไปดูไขมันที่แทรกตัวอยู่นั่นสิโอ้โหเซตผักเซตเนื้อพร้อมตัวซุปนี่เขามีถึง7แบบแต่ให้เลือกได้2อย่างนะครับที่เห็นก็คือซุปคิวามิดาชิและซุปนมถั่วเหลืองเข้มข้นที่ทำจากถั่วเหลืองออร์แกนิกต้องบอกว่ามื้อนี้จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับเชียร์เนื้อคือดีมากอร่อยนุ่มเลยเอาเป็นว่าติดใจในรสชาติกันทั้งนั้นและปิดท้ายด้วยของขวัญเบาๆอร่อยอีกแล้วมีอะไรไม่อร่อยบ้างเนี่ยก็เซตของเราจะราคา 6,578 เยนต่อคนครับถือว่าไม่ได้แรงนะกำลังดีกินแล้วอยากรู้เลยครับสาขาในไทยจะอร่อยเท่านี้ไหมอิ่มกันทั่วหน้าขอเดินย่อยแป๊บนะไหนๆก็มาแถวป้ายกุลิโกแล้วจะพลาดไม่มาเช็คอินสักหน่อยเหรอ
เราก็แค่มาให้เห็นก็พอครับตรงเนี้ยผมไม่ได้อินเท่าไหร่ครับเคยมาถ่ายรูปกับป้ายครั้งแรกๆที่มาโอซาก้าเท่านั้นแหละถ้าบังคับของนักท่องเที่ยวเลยครับใครมาก็ต้องชูแขนยกขากันทั้งนั้นอ่ะก็ถือว่าวันนี้คนยังไม่นั่งจนเกินไปนะครับมีสตรีทโชว์ด้วยตรงนี้ครับจะมีจุดให้เราได้ขึ้นจอใหญ่หน้าร้านได้ด้วยเอ๊ะร้านนี้เหมือนเห็นที่ชินไซไกเลยฮะเป้าหมายตอนนี้ครับอยากกินทาโกยากิมากๆแต่ดูแล้วคิวยาวเวอร์ดูดิคนเพียบเลยฮะสุดท้ายครับมาจบที่ร้านนี้ราคา680เยนได้6ลูกครับก็ตก156บาทปลาหมึกไม่มีทั้งตัวแพงเลยด้วยขอข้าวพองมีข้าวพองหลับเขาใส่เรื่องใดก็ถือว่าโอเคอร่อยเลยครับแต่ที่โอซาก้าเนี่ยตัวแป้งด้านนอกจะนิ่มๆทุกร้านนะครับไม่เหมือนกับของไทยนะยังครับยังไม่จบเรามาปิดท้ายกับซูชิสายพานอีกร้านที่ไดกิซุยซังเดินมาไม่ไกลจากทาโกยากิเมื่อกี้นั่นแหละนี่มาส่องเมนูกันก่อนสามารถเลือกสั่งได้ถ้าตรงสายพานเนี่ยยังไม่เจอของที่เราถูกใจก็มีหมดเลยนะครับทั้งซูชิและของทอดและไม่ผลซูชิมากุโร่เหมือนเดิมครับชูโทโร่และแน่นอนครับโอโทโร่น่ากินน่ะอันนี้ซาดีหรือซาบะนี่จำไม่ได้ครับแต่ว่าอร่อยดีนี่โอโทโร่อย่างฟินน่ะและทั้งหมดก็คือ1วันในโอซาก้าจากแผนที่วางเอาไว้ส่วนใหญ่ก็เก็บได้เกือบหมดครับจะมีเพียงบางจุดที่หลุดแผนไปบ้างเพราะว่าเวลามันไม่พอจริงๆนะครับที่จะไปต่อจุดอื่นยังไงเพื่อนๆก็ลองวางแผนในการเที่ยวแต่ละจุดไว้ก็ดีนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไปเปล่าๆเอาละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรากันนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปที่ไหนคอยติดตามชมกันได้ครับแต่ตอนนี้ขอลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับโอยาซูมินาไซ